มาต่อเมื่อกี้มีคนโทรเข้ามือถือใช้ iPhone อัดแม่งคนลำบากเลยเมื่อกี้พูดติดอยู่ที่คำว่า x เท่ากับ 2y กำลัง 3ใช่ป่ะอันเนี้ยก็กลายเป็นอยู่ในเทอมของ y โดยที่ x เท่ากับเทอมของ y แล้วทีนี้เหมือนกันถ้าเกิดว่า x เนี่ยอยู่ในเทอมของ y นะมีกรณีที่ว่าเจอ2ส่วนด้วย 2y อย่างเงี้ยเราก็ต้องอ้างเหมือนเดิมว่าไอ้ตรงเนี้ยต้องเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่เท่ากับ0ไม่งั้นจะหาค่าไม่ได้แล้วถ้าเกิดเจอในกรณีของ x อยู่ในรูปของ square root 2y เราก็ต้องอ้างเหมือนเดิมว่าตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมในสี่เหลี่ยมมันต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0โอเคป่ะถึงจะหาคำตอบของสมการนั้นได้โอเคทีนี้เราไปดูตัวอย่างเพื่อเพิ่มความเข้าใจโจทย์กำหนดว่าจงหาโดเมนจงหาโดเมนแล้วก็เขากำหนดโจทย์มาว่า 1.1 x และ y เป็นคู่อันดับเป็นคู่อันดับโดยที่ y เนี่ยมีค่าเท่ากับ 2x บวก 1 ส่วนด้วย 3x ลบ 2 โอเคเขาบอกว่าให้หาโดเมนต้องเขียนอยู่ในรูปของอะไรจำได้ไหมเทอมของอะไรโดเมนคือ y ในเทอมของ x ใช่ป่ะเปิดกลับไปดูแล้วใครจำไม่ได้ y ในเทอมของ x ทีนี้โจทย์เขาให้มาเป็นอย่างนี้แสดงว่าเขาให้เราหาได้เลยเพราะว่าเราไม่ต้องจัดให้อยู่ในรูปของ y ในเทอมของ x แล้วนี่โจทย์เขาจัดให้แล้วนี่ปากกาสีเหลืองสวยดีนี่เขาจัดให้อยู่ในรูปของ y ในเทอมของ x แล้วเพราะฉะนั้นการหาโดเมนก็ง่ายและโดยการที่หาค่า x อย่างเดียวจะหายังไงดี x อย่างแรกเลยเจอเศษส่วนเราต้องอ้างว่าเศษส่วนมันต้องไม่มีค่าเท่ากับ0เนี่ยเศษส่วนเนี่ยมันต้องไม่เท่ากับ0เราก็หยิบไอ้นี้ขึ้นมากลายเป็น 3x ลบ 2 ต้องไม่เท่ากับ0ย้ายสมการเล่นๆ 3x ย้าย2ไปฝั่งนู้นก็กลายเป็นบวกใช่ x ไม่เท่ากับ2ส่วน3โอเคไหม x ไม่เท่ากับ2ส่วน3ค่าเดียวข้างบนเป็นอะไรก็ได้จะเป็น1 2 3 4ล้าน8ล้าน10ล้าน16ล้านก็ได้เป็นอะไรก็ได้แต่ยกเว้นอย่าเป็น2ส่วน3เพราะถ้าเกิดเท่ากับ2ส่วน3แล้วสมการข้างล่างจะกลายเป็น0หาค่าไม่ได้ทันทีโอเคไหมแล้วเราจะเอามาเขียนในเส้นจำนวนปึ๊บมีค่าเดียวก็ขีดเส้นเดียว2ส่วน3เป็นค่าอะไรก็ได้ก็คือไม่เอาเป็นได้ทุกค่าเลยหรือว่าเราจะเขียนเป็นภาษาคณิตศาสตร์ก็ได้